ในดอกสะเดาจะมีสารอะซาไดแลคตินช่วยในเรื่องของการควบคุมพวกแมลงต่างๆควบคุมหนอนไม่ให้มีการถอดคราบทำให้ไข่ของหนอนฟอดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักดอกสะเดาเพื่อใช้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ขั้นตอนในการทำขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นดอกสะเดาก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะนำมาใส่ในภาชนะหมักต่อไปเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไป100ซีซีจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรขอให้เป็นน้ำสะอาดต่อไปเราก็จะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอีก100ซีซีนะครับเติมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราคนกากน้ำตาลให้ละลายให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำส่วนวิธีการดูแลรักษานั้นให้เราเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมัก14วันนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำหมักดอกสะเดาที่พร้อมใช้งานแล้วจะมีสีที่เป็นสีน้ำตาลมากขึ้นด้านบนจะเป็นฝ้าสีขาวเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเราจะใช้ในรูปแบบของการฉีดพ่นเท่านั้นและอัตราส่วนในการใช้งานเราจะใช้น้ำหมักดอกสะเดา100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับเราควรที่จะใช้อย่างต่อเนื่องคือสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยประโยชน์ของน้ำหมักดอกสะเดาคือเราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆได้ทำให้พวกแมลงเนี่ยเบื่ออาหารแล้วก็ไม่มีการถอดคราบสามารถที่จะใช้ควบคุมหนอนของผีเสื้อคืนได้ทำให้ไข่ของหนอนเนี่ยฟอด้วยนอกจากนั้นแล้วจะช่วยในเรื่องของกระบวนการติดดอกออกผลทำให้ดอกมีความสมบูรณ์สามารถติดผลได้ดีนะครับท่านที่สนใจหรือท่านที่มีดอกสะเดาก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำและใช้งานดูได้สำหรับน้ำหมักดอกสะเดาสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักดอกสะเดาบำรุงพืชควบคุมแมลงสำหรับดอกสะเดาแล้วนะครับถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางด้านอาหารสูงมากในดอกสะเดายอดสะเดาเม็ดสะเดาจะมีสารอะซาไดแลคตินช่วยในเรื่องของการควบคุมพวกแมลงต่างๆควบคุมหนอนไม่ให้มีการถอดคราบทำให้ไข่ของหนอนฟอดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักดอกสะเดาเพื่อใช้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือดอกสะเดานะครับดอกสะเดาขอให้เป็นดอกสะเดาสดยิ่งขมยิ่งดีตัวนี้เราเตรียมมา300กรัมหรือ3ขีดต่อมาก็จะเป็นกากน้ำตาลเราจะใช้100ซีซีแล้วก็มีน้ำเปล่า1ลิตรแล้วก็จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์เราจะใช้100ซีซีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดสำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นดอกสะเดาก่อนเราสามารถใช้ได้ทั้งใบอ่อนดอกหรือจะเป็นดอกบานก็ใช้ได้ขอให้เราเก็บมาใหม่ๆสดๆแล้วก็ทำเลยสำหรับการหั่นนะครับยิ่งหั่นเล็กยิ่งดีหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะนำมาใส่ในภาชนะหมักนะครับต่อไปเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไป100ซีซีกากน้ำตาลจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เมื่อมีจุลินทรีย์มากขึ้นการย่อยสลายก็จะเกิดได้เร็วขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีกากน้ำตาลเราสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ซึ่งปริมาณที่ใช้ควรจะไม่เกิน100กรัมจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรขอให้เป็นน้ำสะอาดต่อไปเราก็จะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอีก100ซีซีถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถที่จะใช้เป็น EM แทนก็ได้หรือจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือจะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปัวก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งจุลินทรีย์จะช่วยให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้เร็วสามารถที่จะนำเอาน้ำหมักไปใช้งานได้เร็วขึ้นสำหรับวันนี้นะครับเราใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำการขยายจากสารเร่งซูเปอร์พอดอร์1เมื่อเราเติมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราคนกากน้ำตาลให้ละลายให้ดีก่อนหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำนะครับส่วนวิธีการดูแลรักษานั้นให้เราเก็บไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมัก14วันในขณะที่เราหมักเราไม่จำเป็นต้องเปิดฝาคนหลังจาก14วันเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของน้ำหมักดอกสะเดาที่พร้อมใช้งานแล้วจะสังเกตลักษณะภายนอกก็คือดอกสะเดาจะมีสีที่เป็นสีน้ำตาลมากขึ้นด้านบนของน้ำหมักจะเป็นฝ้าสีขาวตัวนี้จะมีลักษณะกลิ่นหอมมากซึ่งถ้าอยู่ในลักษณะนี้แล้วเราสามารถนำไปใช้งานได้เลยเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดเราจะใช้ในรูปแบบของการฉีดพ่นเท่านั้นและอัตราส่วนในการใช้งานเราจะใช้น้ำหมักดอกสะเดา100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรเพื่อที่จะใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆโดยการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ไม่มีแสงแดดหรือแสงแดดอ่อนๆสำหรับการใช้งานกับพืชนะครับเราสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆความถี่ในการใช้งานนะครับเราควรที่จะใช้อย่างต่อเนื่องคือสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการไล่ป้องกันและกำจัดแมลงสำหรับประโยชน์ของน้ำหมักดอกสะเดานะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆได้แล้วก็ทำให้พวกแมลงเนี่ยเบื่ออาหารแล้วก็ไม่มีการถอดคราบสามารถที่จะใช้ควบคุมหนอนของผีเสื้อคืนได้ทำให้ไข่ของหนอนเนี่ยฟอด้วยนอกจากนั้นแล้วจะช่วยในเรื่องของกระบวนการติดดอกออกผลทำให้ดอกมีความสมบูรณ์สามารถติดผลได้ดีแล้วก็ดอกเนี่ยจะไม่หลุดร่วง
สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับน้ำหมักดอกสะเดาถือว่าเป็นน้ำหมักสูตรอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีได้ดีในการใช้น้ำหมักชีวภาพชนิดต่างๆนะครับเราควรที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนสูตรของน้ำหมักเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมพวกแมลงถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่สามารถจะนำมาใช้ได้ผลเป็นอย่างดีท่านที่สนใจหรือท่านที่มีดอกสะเดาก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำและใช้งานดูได้สำหรับน้ำหมักดอกสะเดาสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ